สวัสดีครับผมยินดีรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับการกลับมาอีกครั้งของจอห์นเคลเมอร์ที่มะเร็งของเขาไม่หายสักทีซอสิบแต่ก่อนจะไปฟังรีวิวนะครับถ้าใครที่ชอบสั่งของจากญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่ามันยุ่งยากแนะนำนี่เลยครับเซ็นมาร์เก็ตเซนมาร์เก็ต เว็บช่วยสั่งของจากญี่ปุ่นที่จะทําให้คุณสั่งของจากญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆเหมือนสั่งของจากป้าหมวยข้างบ้านเลยทั้งสั่งของชําระเงินติดตามพัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องไปคอยแชทก,กับแม่ค้าหรืองอพีออเดอร์ให้วุ่นวายคิดค่าบริการเรทเดียว300ยเยนต่อชิน้นด้วยช่องทางการรับเงินที่หลากหลายทุกคนแม้แต่บิตคอยยังใช้ได้เลยนะที่นี่แถมยังเลือกวิธีส่งของได้เองนะว่าจะส่งเมื่อไรก็ได้วิธีไหนก็ได้หรือจะรอของมาเยอะๆหลายชิ้นแล้วค่อยส่งพร้อมกัน ทีเดียวก็ได้เพราะว่าเขามีบริการเก็บสินค้าไว้ให้คุณฟรี45วันแถมยังฟรีประกันจัดส่งสินค้าให้อีกด้วยนะครับและที่สําคัญคือมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการนะครับมีคุยรู้เรื่องเลยไม่ต้องห่วงพิเศษนะครับสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของนอนหนังด้านล่างวันนี้นะครับรับฟรีแต้มสะสม500เยนเอาไปไว้ใช้จ่ายค่าจัดส่งได้เลยนะจ๊ะลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับถ้านับตามไทม์ไลน์ออนะนะ หน,นึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะอันเนี้ยสิบแต่เรื่องอะต้องพูดว่านี่คือซอรหนึ่งจุดห้าอืมเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างซอ1หนึ่งและสองนะครับคือตอนนั้นเนี่ยตัวจอห์นเคมเมอร์เนี่ยยังเข้าใจว่าตัวเองเป็นมะเร็งอยู่ซึ่งถ้านับตามลายปัจจุบันนะคุณจะรู้อยู่แล้วว่าไอฟิล์มเอ็กซเรย์อะไรนะั่นนะมันมีการล้างแค้นหมอที่สลับฟิล์มเอ็กซเรย์เฮียอะไรหมอสะเพ้าไปแล้วอะนะเออมีการล้างแค้นหมอสะเพ้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดถึงซอนะ สมมติไม่ได้ดูนานไงออผิดหวังเยอะไม่รู้นานช่างแม่งไม่นานอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ้ยพอนานๆเข้าเขามีภาคใหม่ก็น่าดูดีเนาะอะไรอย่างเงี้ออยอีกอย่างคือโปรโมทไอเครื่องดูลูกระตาเห็นมันแบบมีคนพูดถึงกันเยอะไงก็เผื่อพูดเผื่อไว้ว่าถ้าใครอยากไปดูแล้วก็แบบเอพี่มันภาคสิบเลยนะมันจะต้องทํากันบ้านไหมเพราะว่าซอเรื่องราวมันจะต่อ,ตอ,ตอ มันจะไม่ใช่เหมือนแบบเจสันวูฮีหรืออะไรเงี้ยแบบเหยื่อคนนี้จบแล้วก็จบ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 อะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่สไตล์นั้นมันจะเป็นแบบมีเรื่องราวจอนเคมเมอร์นี่นมีทายงทายาทมีอะไรมันผูกกันอยู่ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องไปเตียมดูแค่ภาคหนึ่งก็ได้ซึ่งภาคหนึ่งทุกคนน่าจะดูอยู่แล้วซอภาคหนึ่งใช่ไหมจริงๆอ่ะผมว่าโพสิชันที่เขาย้อนไปให้ซอภาคสิบเนี่ยเรื่องราวอยู่เกิดขึ้นระหว่างหนึ่งกับสองเนี่ยเป็นเพราะว่าซอครับกระแสมันหล่นไปเรื่อย

แน่คนลูกเฮ้ยคนลูกคนลูกโอ้โหปวดขี้เลยฟังแล้วปวดขี้ <l ots> <t une say> ต้องบอกว่าเออซอในภาคหนึ่งอ่าผมก็ยอมรับนะซอตอนภาคหนึ่งสองสามก็ดีนะครับแต่ว่าพอมันเริ่มออกทะเลปั๊บเขาเนี่ยจอนเคมเมอร์ er, เริ่มโดนฆ่าตายใช่ไหมมันมีช่วงหนึ่งจอนเคมเมอร์โดนฆ่าตายไปพอจอนเคมเมอร์ฆ่าตายปั๊บมันก็ต้องมีอ่าฆาตกรคนอื่นๆไงที่มาสานต่อเจตนา,นารมของจิ๊กซอใช่ไหม เออตอนนั้นตอนที่จอห์นเคมเมอร์ตายจอห์นเคมเมอร์ก็มีเหมือนแบบพูดไงเดียอ่าสาวกมีสาวกแล้วเริ่มมีสาวกแล้วนะรครับก็มีเป็นไอ้เจนบ่อฉีดยานั่น <c oughs> ใช่ไหมก็มาโหแม่งศรัทธานในตัวจอห์นเคเมอร์ใช่ไหมมีนักสืบนักเสิร์ฟมีตำรวจตำรวจยี่อะไรก็คือจอห์นเคเมอร์มีสาวกนะครับมันเลยเถิดไปไกลถึงขั้นที่แม่งล้างแค้นซอ เล่าเรื่องวงการตำรวจดีตำรวจเลวก็เล่ามาแล้วนะเออมีตำรวจดีตำรวจเลวในเดอะสไปรัเราก็ได้เห็นเนี่ยมีตำรวจดีตำรวจเลวโดนหักลงหักลหลังก็พูดตามตรงว่าใครแคร์ผมไม่แครคนหนึ่งอะจะเล่าหักลงหักหลงังจะหักหลึงอะไรมันซอสตอนภาคหนึ่งตอนภาคที่เราชอบชอบเนี่ยมันเป็นความสนุกที่ เราสนุกในเรื่องของมันพอมันทําภาคต,ต่อมาเนี่ยมันพยายามปรับพยายามเปลี่ยนพยายามทําให้จักรวาลตัวเองกว้างขึ้นมีจิ๊กซอหลายคนมีฆาตรกรมากกว่าแค่จอนเคเมอร์หรือะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเละเอ,อะเทอะอ่ะผมสําหรับผมผมเลอะเทอะมีภาคหนึ่งด้วยซ้ําผมจําไม่ได้แล้วภาคไหนที่ออสืบคดีอยู่มีตำรวจที่เป็นเหมือนแฟนลับจิ๊กซอมีทำเหมือนโอ้โหจอนเคมเมอร์โด่งดังอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันเลอะเทอะมากพอมาวันนี้ในสอภาคที่10มันทําให้ผมไม่ได้คาดหวังเลยเลยนะเออพูดก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยผมไม่คาดหวังเฮี้ยเลยเลยผมขอแค่ว่าเอ้ยลองดูซิ10ภาคแล้วไงภาคที่10แล้วไงมันเป็นเหมือนจุดเช็คพอยต์นะนึ่งสองาะไรระหว่างทางเราก็ขาดขาดไปแต่10บเ,เลข10เลขกลมๆเนี่ยดูดิเขาจะทําอะไรกับภาคที่1ิ ปรากฏว่าเขาก็เลือกที่จะย้อนไปเล่าจอห์นแคมเมอร์ตอนนั้นจอห์นแคมเมอร์ยังรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งยังเข้าใจอย่างนั้นอยู่นะครับเรื่องราวของภาคที่10บก็คือเป็นเรื่องราวของจอห์นแคมเมอร์ที่พยายามหาหนทางในการรักษามะเร็งของตัวเองจอห์นแคมเมอร์ได้ไปบําบัดไปนูน่นไปนี่นะครับไปลองใช้ลองคีโมลองนูน่นลองนี่มาแล้วมันก็แบบโอ้ไม่ทรมานมันเจ็บปวดมันนูน่นมันนี่สารพัดส,สารเพวิธีทางที่จะทําให้ตัวเองหายสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ต่อมาจอห์นเคมเมอร์ได้รู้จักกับสถานที่สถานที่หนึ่งต้องพูดว่าด็อกเตอร์คนหนึ่งแล้วกันเออทีมทีมหนึ่งด็อกเตอร์กับทีมทีมหนึ่งที่เขาเล่ากันมาว่าพูดต่อต่อกันมาได้ยินต่อๆกันมาว่าเอ้ยเชียมันได้หมอคนนี้รักษามะเร็งได้เลยเว้ยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเออติดต่อไปได้ได้ลองลองติดต่อไปเดินเข้าไปปั๊บก็ได้รู้ว่าโอ้หหมอคนนี้เนี่ยเป็นหมอที่ ไม่ได้รับการเป็นหมอที่เก่งนะเออรักษามะเร็งหายมานักต่อนักแล้วแต่ด้วยความเก่งกาจตรงนี้เนี่ยมันทำให้เขาเรียกขัดแข่งขัดขาโรงพยาบาลกับหน่วยงานที่ผลิตยารายใหญ่ๆเขาไม่ชอบใจหมอคนนี้เขาเลย จำเป็นที่จะต้องไปแอบทําแอบเปิดคลินิกแอบรับแอบนู่นแอบนี่ไอ้จอนเคมเมอร์เเอก็เออเออฮ้เยแม่งได้ดิก็ฟังดูมีเหตุผลนะที่มึงจะต้องมาแอบอยู่ลับๆล่อๆอะไรเงี้ยมาแอบหลบๆซ่อนๆรักษาคนนั่นอะเงี้ยเขาก็เลยอ่ะ ลองไปรักษาดูไปเข้าวิธีการนู่นไปพักฟื้นนี่นั่นไปเข้าห้องวู้ดูดีเลยนะครับมีห้องแลบโอเคบรรยากาศมันดูโกดังเก่าโกดังล่างหน่อยแต่ตัวจอแคมเมอร์มันก็แบบเออพอเข้าใจได้เพราะว่าแบบเขาโดนกันแกล้งไงโดนเออมันแบบโดนบริษัทใหญ่หน่วยงานใหญ่เข้ากันแกล้งเขเพ่งเล็งอยู่ก็ต้องหลบหลบซ่อนๆแบบนี้ใช่ไหมเอคอโอเค,อเค,อเค,อเคยังไงก็ได้อะขอให้กูหายพอสุดท้ายเขาโดน เหตุการณ์ในภาคที่สิเนี่ยครับจอนเคมเมอร์คือชีวิตเขาสำคัญเขาอยากอยู่รอดพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ปลุกไฟในตัวปลุกไฟในตัวไฟคนดีมันคลุกกลุ่นอีกแล้วพวกมึงมาหลอกกูได้ไงวะไอ้พวกเ้ยได้ป่ะมันจะมีซีนหนึ่งเลยที่จอนเคมเมอร์ม่นแบบ สงสัยแล้วเฮ้ยมีกินตุตุเหมือนกูจะโดนหลอกว่ะตอนผ่าตัดเสร็จเขาบอกว่าจอนปิดผ้าไว้ก่อนนะเออแล้วก็อย่าให้ผ้าโดนน้ำนะมันเป็นเชื้อเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรเงี้ยปิดไว้สักพักหนึ่งจอนอะ่ะใช้ชีวิตไปก็เริ่มสงสัยเออสงสัยก็ตะกลับไปที่โกดังไปเจอไปยืนหน้ากระจกเห็นม้วนวิดีโอสาธิตเห็นนู่นนี่นั่นพอเปิดวิดีโอปับ๊บไอภาพสมองที่มันเห็นตอนผ่าตัดอะ่ะมันคือภาพ เดียวกับที่อยู่ในวิดีโอสาธิตผ่าตัดเลยพอแกะภาพปั๊บเท่านั้นแหละฟุบอีสัตว์ไม่ได้มีการผ่าตัดฮียอะไรเลยโดนหลอกจอนเคเมอร์โดนต้มสเปื่อยเลยหนังของซอภาคสิบเลยเป็นเซตอัพของจอนเครเมอร์ผู้ถูกกระทำที่ ต้องการจะล้างแค้นและสั่งสอนไอ้ทีมต้มตุนไอ้แก๊งต้มตุนนี้ให้รู้ว่าการเล่นสนุกกับชีวิตคนอื่นการหากินกับความหวังและชีวิตของผู้อื่นเนี่ยมันคือการกระทำที่เฮี้ยแค่ไหนพวกมึงควรได้รับการสั่งสอนหลังจากนั้นภาพยนตร์ก็กลับเข้าสู่เส้นทางเดิมของซอก็คือ I want to play game ซึ่งพูดกันตามตรงผมรู้สึกว่าซอภาค10อะครับอยู่ในจุดที่ดูดีขึ้นกว่าภาคอื่นๆคือในรถที่นั่ไโท่นคบฝั่งคนดูเนี่ยมีคนที่ชอบมันถึง85%ฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยมีคนที่ชอบและถูกใจมันเนี่ยถึง90%ซึ่งถ้าวัดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะมันดูโอเวอร์เลทไปหน่อยเพราะว่าซอส0สำหรับผมอะคือใช้คำว่าดีขึ้นอืแต่ไม่ได้ดีถึงขั้นแบบ โอ้โหใช่ไหมโคตรดีโหโคตรใช่อะไรไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยซอภาคเนี้ยมันเป็นซอภาคที่มันดีขึ้นตรงที่มันหยอดดราม่าเข้ามาแล้วมันเป็นดราม่าที่ค่อนข้างเข้มข้นเนะครับผมส่วนที่ผมซื้อมากๆในซอภาคสิบก็คือไอ้ประเด็นมะเร็งของเขาที่เขาเอากลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆไอ้ประเด็นมะเร็งของจอห์นเคมเมอร์เนี่ยมันเป็น ประเด็นที่ทุกคนแม่งสาบส่งกันไปแล้วรอบนึงอะไรอยู่ดีดมึงมาทำอะไรฟ์มิเซเลสลับอี้อะไรโอ้โหแถโคตรละแถแบบสีข้างถลอกอะเอาประเด็นที่มันเคยเป็นแบบทุกคนสาบแช่งอะเอามากู้หน้าเอามาปรับมาเล่าใหม่ให้มันเออดูดีขึ้นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้จอห์นเคเมอร์มันยังไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าโดนหลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเชื่ออยู่ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยแล้วมันจะตายในไม่ช้าโดยที่มะเร็งของจอห์นเคเมอร์เนี่ย เป็นส่วนที่ทําให้เชื่อมโยงให้จอห์นเคเมอร์มาเจอไก่พวกแกงต้มตุ๋นพวกนี้แล้วให้แก๊งต้มตุ๋นพวกนี้มาโดนจอห์นเคมเมอร์ล้างแค้นและสั่งสอนนะมันดูแบบเออมีการผูกอะ่ะมันไม่ได้เก่ตพยายามโยนเข้ามาแล้วก็แถแถตัวละครนุ่นเข้ามาแถแถคาตากรเพิ่มเข้ามาแถแถเหตุการณ์ต่างๆเข้ามายัด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 มันมีแต่ปริมาณไม่ได้มีคุณภาพซอภาคสิบเนี่ยมันเลยเป็นภาคที่ผมมองว่ามันก็ดูดีขึ้น มไม่ถึงกับดีมากครับแต่ว่าไม่ดีเห <Here, S 1> ี้ยบรรย์ภาคที่มันผ่านมาเป็นซออีกภาคหนึ่งที่ผมกล้าพูดว่าถ้าคุณว่างนะถ้าคุณว่างนะไม่ได้ต้องไปดูหนังเรื่องไหนไม่ได้ต้องทําอะไรถ้าว่างก็กลับไปดูได้นะครับไม่ถึงกับผิดหวังสายหน้าออกมาแต่ว่าจะเตือนหนึ่งอย่างว่าถ้าใครติดภาพนะภาคหนึ่งสสี่คุณดูแบบภาคล่าสุดภาคไหนกันนะออของผมดูภาคล่าสุดภาคห นะครับภาค5แล้วภาค6ดูไม่จบอะไรอย่างเงี้ยก็เออหยุดดูเลิกดูแม่งอะไรเงี้ยใช่ปะถ้าใครเลิกดูใกล้ๆผมอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าสอภาคเนี้ยมันจะมีจังหวะที่ค่อนข้างเนิบหน่อยอืมสตาร์ช้าสตาร์ช้าคือเขาเน้นดรามา่าพอเขาเน้นดรามา่าปับ๊บเขาเลือกที่จะปูปูตัวละครจอห์นเคเมอร์ขึ้นมาใหม่พูดถึงเรื่องมะเร็งอีกครั้งพูดเหมือนกับว่าพยายามดึงคนอะ ที่เลิกดูซอไปแล้วกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งคุณไม่จําเป็นนะจะต้องไปดู6789แเก้าคุณไม่จําเป็นเลยคุณลืมไอ้พวกนั้นไปซะอะไรอย่างเงี้ยคุณลืมพวก56789พวกหลังจากนู้นไปซะอะไรอย่างเงี้ยผมเล่าเนี้ยเป็น1.5เป็นเหตุการณ์ต่อจากภาคที่พวกคุณชอบกันมากที่สุดอะไรประมาณนั้นมันก็ชัดเจนนะว่าเขาต้องการจะวางโพสิชันของซอภาค1ิเนี่ยให้มันเป็นภาคเหมือนเหมือนกู้หน้า ระดับหนึ่งถ้าพูดในโพสิชันที่เขาเล่าซอ10ว่าเป็นภาคกู้หน้าเลือกกลับมาเล่าเหตุการณ์ที่อยู่เป็นรอยต่อระหว่าง1กับ2ถ้าเราวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากข้อมูลตรงนี้ผมจะบอกว่าซอภาคสิบที่เล่าอยู่เนี่ยครับยังไม่สามารถกู้หน้าได้อาจจะเรียกความมั่นใจของคนดูให้สามารถเปิดใจกลับมาดูซอได้อีกนิดนึงประมาณว่าถ้ามีภาค11ต่อไป ไม่รู้ละว่าจะเล่าโพสชั่นไหนอะไรยังไงคนดูอ่ะอ้างอีกจากตัวผมก็ได้ผมก็จะรู้สึกว่าเอ้ก็พอเริ่มเปิดใจได้บ้างที่จะดูภาคต่ออืมแต่ก็ว่างนะถ้าภาคต่อภาค11ภาคต่อไปมันมาฉายตรงกับวันว่างหรือช่วงว่างพอดีเออถ้าจังหวะมันเป็นแบบนั้นก็จะดูแต่ถ้าจังหวะมันไม่ว่างก็ค่อยว่ากันนะนั่นเป็นเพราะว่าซอภาค1ิบอะครับ มันไม่ได้เป็นซอภาคที่ดีที่เข้มข้นขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยซอครับเราชอบตรงความเซอร์ไพรส์ใช่ไหมซึ่งมันน่าเศร้าอย่างหนึ่งก็คือเซอร์ไพรส์นะครับมันไม่ได้สร้างกันได้บ่อยๆซอพยายามทำอยู่ตลอดนะครับ ภาคหนึ่งเขาจบแล้วเขารู้ว่าเขามีเซอร์ไพรส์สักคนดูชอบตรงนั้นเขาก็พยายามสร้างเซอร์ไพรส์พยายามมีพล็อตทวงพล็อตทวิตแต่มันพังหมดถูกไหมเพราะมันยากเนีับเซอร์ไพรส์มันไม่ได้สร้างกันได้ง่ายๆซอภาคที่10เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งภาคที่เขาไม่ไม่สนเลยสปงเซอร์ไพรส์เขาไม่สนเลยมันจะมีเหตุการณ์ตอนจบใช่ไหมที่เป็นเหตุการณ์ที่ซอทุกภาคมันต้องมีอะไรประมาณเนี้แบบเรื่องราวพอดําเนินมาถึงช่วงท้ายไอ้ด็อกเตอร์ที่เป็นเหมือน กวถ้าทีมแก๊งต้มตุ่นนี่่นะก็มันโทรหาผัวมันหรือว่ากิ๊กมันมึงอะไรสักอย่างอะ่ะที่เป็นเป็นผู้ชายเน่นเดินเข้ามาใช่ไหมไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เป็นเหมือนเล่นละครเหมือนกันใช่ไหมหลอกเหมือนกันก็เข้ามาช่วยเออสักพักช่วยเอาจอนเคเมอร์เข้าไปติดในเกมเกมสุดท้ายเออเกมเกมสุดท้ายเป็นที่นอนแล้วมีเด็กที่เล่นบอลอยู่ข้างหน้าเนเอามาด้วยเพราะว่าจอนเคเมอร์มันแบบ เหมือนเป็นฆาตกรใจบุญนิด <c oughs> เหมือนเป็นฆาตกรใจบุญอะไรอย่างเงี้ยจอห์นเคเมอร์ก็พยายามเล่นละครกับเนี่ยกับทีมมันกับสาวกมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กมานูน่นนี่ปั๊บ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 ,บ,บสุดท้ายก็มีตลบว่านี่ยังอยู่ในเกมสุดท้ายพวกนายมันเป็นแก๊งต้มตุน๋นต้องได้รับการสั่งสอนไอวันทุเพะเกมอีกครั้งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายแล้วไอ้เครื่องสุดท้ายไม่ได้จัดมาเพื่อมึง กูจัดมาเพื่อกูอยู่แล้วเกมของมึงอยู่ในห้องนู่นข้างบนนูน่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีการตลบอีกซึ่งถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นกับการที่เฮ้ยจอนเคเมอร์ไปตลบหลังไอ้สาวคนนั้นคือคุณรู้อยู่แล้วว่าจอนเคเมอร์จะต้องมีแผนถูกไหมเออคุณดูซอมาคุณไม่ต้องเป็นแฟนซอหรอกคุณดูซอภาคหนึ่งมาภาคสมาอะไรอย่างเงี้ยแค่สัก สองสมภาคเนี่ยคุณก็จะพอเดาได้แล้วว่าจอห์นเคเมอร์นะอย่างจอห์นเคเมอร์นี่นะจะแบบไม่มีแผนสำรองไม่มีตลบหลังไม่มีพอร์ทวงพอร์ทวิตไม่ไม่มีทางเขาก็พยายามมีเหตุการณ์ที่แบบเอ้เกมมันยังไม่จบนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เซอร์ไพรส์ตอนท้ายอ่ะผมมองว่าซอรสิบอ่ะเขาไม่ได้เน้น้วยซ้ำสำหรับผมนั่นคือการกระทำที่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เน้นผมรู้สึกว่าสิ่งที่ ซอสิบกำลังเน้นก็คือความสัมพันธ์ของจอห์นเคเมอร์กับแก um ๊งต้มตุ๋นนี่ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยซอสิบเนี่ยคือจุดที่ดีของซอสิบคือการเชื่อมโยงตัวละครหลักที่เป็นฆาตกรกับเหยื่อที่ต้องมาเจอในภาคนี้ด้วยปมปัญหาของตัวละครอันนี้คือจุดที่ดีมากเฮ้ย <c oughs> เป็นจุดที่แบบไอ้เฮียเบสิกโคตรแต่ก็ไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆเพราะ มีหนังหลายเรื่องพยายามทําแต่ก็ไม่สําเร็จแบบนี้เนี่ครับซอสิบมันก็ไม่ได้ดีมากหรอกแต่มันทําออกมาได้ดูดีเอออันนี้คือจุดที่มันดีของมันเนี่ยคือการที่เขาเลือกกลับมาเล่าในช่วงที่จอห์นเคมเมอร์ยังเข้าใจว่าเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเขาก็หาวิธีการรักษามะเร็งใช่ไหมแล้วเขาก็แบบไปเจอแก๊งต้มตุน๋นไอ้เฮียว่าจะหายโดนหลอกอีกแล้วอะไรอย่เงี้ยก็เลยอ้าได้เจอคนเลวๆไอ้แด์เออแต่ว่าอาจจะมีคนเสียอารมณ์นะก็คือไอ้เครื่องดูดลูกตาเนี่ยเอามาโปรโมทโปรโมทกัน,น่ะ นั่นคือแบบแค่จอนเคมเมอร์คิดเลยคล้ายๆกับหลอกคนดูนะให้มาดูเอ้ยมาดูเครื่องดูดลูกตามาดูเครื่องดูดลูกตาสุดท้ายเครื่องดูดลูกตาแค่จอนเคมเมอร์นึกเฉยๆอะไรเงี้ยคนดูก็อาจจะรู้สึกแบบผิดหวังหน่อยว่าแบบเอ้าเฮียเหมือนโดนหลอกนิดนึงอะไรเงี้ยคนดูก็อาจจะรู้สึกไม่ดีหน่อยจิ๊กซอณปัจจุบันเนี่ยมันอยู่คนละโพสิชันกับซอภาคแรกไปแล้วซอณวันนี้กับซอณวันนั้นไม่เหมือนกันแล้วซอณวันนั้นเนี่ย เป็นเหมือนฆาตากรหน้าใหม่ที่คนดูชื่นชอบและให้ใจมีแฟนซอซื้อของสะสมไว้บ้านโหกูชอบซอมากอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีแฟนคลับของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นสําหรับผมอะหนปัจจุบัน่ะจิกซอมันเป็นภาพจําของฆาตากรที่ผมว่ายืนเคียงข้างเจสันวูฮียืนเคียงข้างเฟรดี้คูเกอร์ได้ในระดับหนึ่งเลยนะ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาค10เนี่ยเขาเลือกที่จะมาเวที่เออไม่ไม่ต้องเป็นเซอร์ไพรส์มั่งก็ได้เล่าเรื่องเล่าอะไรให้มันมีความสัมพันธ์ที่มันมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับเหยือ่อมีจุดที่มันเชื่อมกันแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อมันโอเค เน้นดราม่าสักหน่อยก็ยังได้เน้นเล่าเรื่องให้มันดีๆไม่เวอร์หลุดออกทะเลไปเยอะมันก็ดูโอเคแต่ส่วนหนึ่งที่อันนี้ไม่รู้ว่าผมติดส่วนตัวหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเกมต่างๆนะครับที่จอห์นเคเมอร์สร้างแล้วมีเหยื่อมาทำอะไรเงี้ยผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันจบง่ายอ่ะคำว่าจบง่ายมันมันเต็มไปด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างอะอย่างบางเกมผมก็รู้สึกว่าตัดขานะเว้ยเลื่อยขาตัวเองนะ กำลังจะตายก็จริงลหละแต่แบบผมจินตนาการไม่ออกอะว่าแบบเราจะเลื่อยขาตัวเองให้ขาดได้ไงอะมันยากมากเย้ยมันไม่ได้แบบเลื่อยเหมือนมึงตว์มันไม่ได้เลื่อยเหมือนเล่ยขาหมูนะไอ้หั่นขาหมูยังยากเลยมึงมึงใครเคยมึงมึงเคยหั่นขาหมูไหมแบบซื้อหมูมาขาหนึ่งแล้วแบบต้องหั่นเองอะยากแล้วเว้ยต้องใช้ขวานใช้เหียอะไสับแล้วสับอีกสับมึงก็ไม่ขาดอะไรเงี้ย คือมันไม่ได้แบบง่ายขนาดนั้นน่ะซึ่งหลายๆอย่างในเรื่องอะ่ะคนที่เป็นเหยื่อ,อผมรู้สึกว่าผ่านเกมนั้นไม่ได้ง่ายคําว่าผ่านของผมคือเกมมันเหมือนจบง่ายทําง่ายทุกคนตัดสินใจที่จะควักลูกตาแหวะอกถกหนังตัวเองกันได้ง่ายๆเหมือนทุกคนแม่งแบบไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดอีกแล้วอะ่ะเกมมันดูโดนลดทอนความสําคัญลงไปอันนี้ก็ติดนิดๆหน่อยๆอ,อืม นะครับไม่รู้มีใครติดเหมือนผมมั่งรู้สึกว่าเกมมันแบบแป๊บแป๊บไปแป๊บแป๊บไปแป๊บแป๊บไปมันมันสั้นๆอ่ะเกมมันสั้นๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาไปเน้นที่นูน่นอ่ะเล่าเรื่องปูนานเลยนะเออจอร์เคเมเมอร์กับมะเร็งแล้วกว่าจะโดนหลอกปูนานานเลยแต่ว่ามันแลกกันไงเออภาคที่เกมดุๆอย่างไอไอบอ,อกเข็มฉีดยาอุ้ยผม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 ไม่ชอบไม่ชอบอันนี้เลยบอ,อกเข็มฉีดยา เสียวโอ้โหแม่งพูดแค่พูดนี่ก็เสียวปลายนิ้วแล้วอะเพราะม,มีฉากที่แบบเขาตะกุยเข็มอะจึกจ๊กๆๆๆๆๆเอามือตะกุยเลยหาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งมันมีภาคอื่นที่ทําเกมได้ดุและโหดและเสียวเน้นเสียวเน้นโหดเน้นดุกว่านี้เยอะซึ่งถ้าใครเป็นสายเฮ์เลอร์อย่างผมอะมันจะดูหนังเฮ์เลอร์เยอะๆเนี่ยคุณก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้สะใจเองอะไรขนาดนั้นอะเออเพราะฉะนั้นก็ ประมาณนี้ในแคบซอส์สเป็นอีกภาคที่เรื่องบทเรื่องเรื่อ่ะผมมองว่ามันดูดีขึ้นมันดูเป็นซอภาคที่เน้นดรามา่าซึ่งพอมันเน้นดราม่าเนี่ยผมก็มองว่าไอจังหวะดราม่าที่เขาเลือกเนี่ย มันทําได้ดีไหมเนี่ยผมก็ต้องวิเคราะห์ในทางนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าไอ้ดราม่าที่เขาโยนมาที่เข,า,า,เขาพยายามเล่าเชื่อมโยงซอเป็นมะเร็งกับทีมที่หลอกตัวจอห์นเคเมอร์นะครับให้มาผ่าตัดมะเร็งแบบหลอกๆก,ก็ก็หลอกเอาเงินต้มตุน๋นแกงต้มตุน๋นพวกนี้ผมมองว่าเอเอ,เ,อเส้นเนี่ยมันดูโอเคใช้ได้นะดีขึ้นกว่าที่เคยในการเล่าเรื่องจังหวะการเล่าเรื่องเชื่อมโยงแต่ไม่ได้ดีถึงขั้นที่แบบโอ้โหแม่งนี่คือภาพยนตร์ที่กู้หน้าให้ซอบใหม่ สำหรับผมไม่รู้สึกขนาดนั้นเรื่องการแสดงไม่ติดได้ตามมาตรฐานนะครับไม่ได้เฮียไม่ได้ขี้เลยได้ตามมาตรฐานการตัดต่อพโรเจคชั่นก็คือเป็นการตัดต่อได้ระดับมาตรฐานสมูทไหลกัะหนังไปเรื่อยๆจังหวะคัดเข้าออกเปลี่ยนซีนดูไหลลื่นไม่ได้มีอะไรขัดหูขัดตาก็ไหลไม่ได้เพลินๆเป็นงานตัดต่อตามสเปคที่มันควรจะเป็นของภาพยนตร์เรื่องซอสิบก็ตามนั้นเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ซอสิบนะครับจะอยู่ที่6คะแนนครับ สำหรับผมหนะ้าซอสิก็ให้คะแนนประมาณนี้นะเออไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับถึงแม้ว่าผมจะพูดว่าไม่ขอดูอีกรอบนึงแต่ว่ามันก็ไม่เทหนังที่ผมจะรู้สึกเฉยๆกับมันน่ะผมก็รู้สึกดีกับมันพอสมควรนะเดินออกจากโรงผมยังรู้สึกกับตัวเองเลยว่าอื้อซอภาคสิบทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากกลับไปดูภาคหนึ่งอีกรอบนึงอะประมาณนั้นนะ อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีจอห์นเคมเมอร์ไงแล้วก็เรื่องราวที่เขาเล่าเนี่ยมันย้อนกลับไปตอนที่จอห์นเคมเมอร์เข้าใจว่าตัวเอเป็นมะเร็งซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่ผมมองว่าเออมันเอาประเด็นเนี้ยกลับมาเล่าได้ดีทําให้เราคิดถึงย้อนกลับเออไปดูภาคหนึ่งสองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงกับแบบจะก,กล้าพูดนะและกล้าชมเชยออกหน้าออกตาว่าแบบเหียซอสิบนี่คือกู้หน้าแล้วนะออคืนบัลลังละโวยอะไรยเงี้งยคงไม่ นีครับไม่ขนาดนั้นสุดท้ายนี้นีครับก็ต้องฝากไ้ด้วยนะครับใครที่มีปัญหานะการแบบจ่ายค่าแอปตรีมิ่งต่างๆมันเยอะไงบางทีก็ลืมใช่ไหมเออก็นี่เลยทูมันนี่คุณแค่มีแอปทูมันนี่ใช่ไหมแล้วก็ใช้จ่ายแอปตรีมิ่งต่างๆได้นะครับมันอยู่ที่เดียวก็คือการลืมแบบหายสะดวกสบายทูมันนี่ครับลองดูลองดู สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องนอนนัานางด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะเออเวลาผมลงคลิปเนี่ยเราจะได้มาคุยมอมมอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คตรประทับใจหรือเที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับครับ